สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชประธานชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยเสื้อแดงนายชัชวาลการจะนะหุดและนายจุติพงษ์พุ่มปูนเลขาธิการชมรมและคณะเดินทางมาให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยยื่นหนังสือสนับสนุนพรรคเพื่อไทยหลังจากเลือกนายกรัฐมนตรีและขอให้รีบจัดตั้งรัฐบาลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาชาติและประชาชนโดยมีนายนิคมบุญยวิเศษส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยรับมอบแถลงการโดยนายจุติพงษ์อ่านแถลงการจากคณะสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยว่าด้วยขณะนี้การฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วในโอกาสนี้คณะสื่อเล็งเห็นว่าควรจะเสนอแนวทางการแก้ไขของชาติและประชาชนเรียงลำดับความสำคัญขอให้พรรคเพื่อไทยเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีโดยเร็วในทันทีที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยเน้นให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงใช้คนตรงกับงานแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนคนไทยเป็นการเร่งด่วนและประกาศพันธสัญญาในพรรคร่วมกันว่าจะไม่แก้ไขม.112ขอความร่วมมือจากบุคคลผู้ที่เห็นต่างในการจัดตั้งรัฐบาลเคลื่อนไหวทำกิจกรรมในกรอบของกฎหมายหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกับฝ่ายสนับสนุนซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดให้พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมได้โฟกัสแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเป็นกรณีเร่งด่วนโดยการจัดลำดับยืนยันมอบเงินเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาทดิจิตอลให้กับคนไทยทุกคนที่มีอายุเกิน16ปีขึ้นไปโดยเร็วหลีกเลี่ยงเงื่อนไขอุปสรรคที่เป็นเรื่องปลีกย่อยคืนความชอบธรรมให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปโดยไม่มีข้อกำหนดในการจัดชั้นคนจนคนรวยที่กำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ดูแล้วใจใส่ผู้ประกอบการ SME ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศสินเชื่อรายบุคคลในเรื่องการบรรเทาชำระหนี้และการสนับสนุนด้านการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนโดยแท้จริงผ่านสสร.ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดดูแลลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทุกประเภททันทีทั้งค่าไฟฟ้าน้ำมันน้ำประปาก๊าซภาคขนส่งและก๊าซหุงต้มรวมทั้งค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการประกอบด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมภายในประเทศเปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยการเมืองที่ไม่ใช่คดี112ได้กลับในฐานะผู้บริสุทธิ์ประเทศอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศแก้ไขกฎหมายอื่นๆที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนให้จัดลำดับไปอยู่ท้ายๆเช่นเรื่องสุราก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมแต่ขอให้ไปสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวนำเงินตราเข้าประเทศส่งแรงงานไปต่างประเทศเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเหมือนยุคอดีตนายกทักษิณชินวัตรขอความกรุณานักปั่นข่าวทั้งหลายและเกรียนคีย์บอร์ดเพื่อเห็นแก่พี่น้องประชาชนลดการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ตนเองคาดการสิ่งที่ไม่มีความจริงเพราะจะทำให้ประเทศบอบช้ำมากและร้องขอไปยังพรรคเพื่อไทยให้ดำเนินการกับนักปั่นข่าวพวกนี้เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปด้านนายนิคมบุญยวิเศษส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นตัวแทนรับเรื่องพร้อมระบุว่าจะพยายามเร่งดำเนินการตามนโยบายที่พรรคหาเสียงไว้อย่างเต็มที่เพื่อให้สำเร็จโดยเร็วและจะพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่พรรคเพื่อไทยร่วมกับรัฐบาลพรรคอื่นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องลดความขัดแย้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนขอวิงวอนทุกกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองหลายกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยขอให้ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์เดินหน้าประเทศไทยไปด้วยกันกลุ่มเสื้อแดงยังได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์นำข้าวต้มมัดใหญ่จำลองที่ประดิษฐ์จากโฟมมัดด้วยเชือกไนลอนแกะให้เห็นภายในว่าทุกอย่างมี2ด้านเพราะข้าวต้มมัดมี2ซีก1เป็นข้อความที่มีความเกี่ยวเนื่องกับนโยบายต่างๆที่ขอให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ